สวัสดีครับผมเห็นภาพหนึ่งที่แชร์กันพูดถึงคำว่าซอกเขมรนสลบอไมในจารึกซับบาสมัยพระเจ้าอุทยาทิตยาวรมัมเทวที่สองอายุประมาณ950ปีและเรียกอาณาจักรแห่งนี้ว่าสรบขมไมในวงเล็บประเทศเขมรผมอยากเสนอความเห็นว่าคำนี้เขียนด้วยอักษรขอมสมัยนั้นสรบกหมายถึงหมู่บ้านคำนี้ชาวขอมในอีสานใต้ ยังให้ความหมายว่าหมู่บ้านเหมือน6,000ปีมาแล้วแต่คำนี้ในภาษาเขมรปัจจุบันเอาไปแปลเป็นเมืองเป็นประเทศเป็นความหมายที่เพี้ยนไปจากเดิมแถมยังหลอกว่าเป็นอาณาจักรอีกอาณาจักรเขมรไม่มีหรอกครับฝรั่งเศสสร้างภาพขึ้นมาหลอกคนทั้งโลกก็ยังมีคนเชื่ออีกส่วนบันทึกที่ปราสาบทบรรทายชมาสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เอายุประมาณ800ปี ที่เรียกคนในเมืองนี้ว่านิคแมเนคไมก็ไม่แปลกอีกเพราะตอนนั้นคนเขมรก็เป็นคนในหมู่บ้านไม่มีสภาพเป็นประเทศเลยครับมีคนหนึ่งมาเสนอความเห็นว่าสมัยก่อนคนไทยอ่านตัวของไม่ออกต้องจ้างฝรั่งมาอ่านอยากจะบอกว่าสมัยก่อนคนไทยเราเหอฝรั่งฝรั่งพูดอะไรก็ถูกคนที่เข้ามามีการวางแผนยังเป็นระบบเพื่อย,ยึดลาว และขเขมรไปเป็นอนานิคมคนหนึ่งมาอ่านจารึกอีกคนไปสำรวจแม่น้ำโของอีกคนไปสำรวจปราสาทที่ขเขมรทำงานกันเป็นระบบเพื่อแยกลาวและส่วนหนึ่งของขเขมรไปจากประเทศไทยประเทศเราเอาตัวรอดได้ก็นับว่าเก่งมากแล้วรัชกาลที่หให้ชาวเดนมาร์กสำรวจและสร้างทางรถไฟสมัยนั้นใช้ราง1.435เมตรเพราะอิทธิพลของต่างชาติ จึงต้องเปลี่ยนมาเป็นราง1เมตรมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าใช้ราง1.435เมตรรถไฟจะแล่นได้เร็วกว่านี้ครับเรื่องรถไฟผมทำคลิปไว้ละเอียดพอสมควรวันหลังจะเล่าเรื่องรางรถไฟที่สะพานข้ามแม่น้ำแควให้ฟังสงครามสงบแล้วเราต้องซื้อรางรถไฟจากอังกฤษ50ล้านบาทนะครับถ้าไม่ซื้ออังกฤษจะยึดครองรางรถไฟเป็นสมบัติของอังกฤษ อยู่ในประเทศไทยครับเราจะทําอะไรกับรางรถไฟและเนื้อที่ในรางรถไฟไม่ได้เลยยังดีที่ยังเจรจาซื้อมาจากอังกฤษได้วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ